ก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าในตอนโพสเนี่ยผมแจ้งว่าผมจะปิดช่องถาวรซึ่งมันก็คือเรื่องจริงนะครับนะผมจะขอพักการถ่ายรถไฟทุกขบวนนะครับไล่ตั้งแต่ขบวน407ถึงด่วน51นะครับนะก็สำหรับใครที่ขอ955มานะครับคงต้องผิดหวังกันนะครับเพราะว่าผมจะปิดช่องถาวรนะครับมีโอกาสเนี่ยผมจะกลับมาทำอีกครั้งแน่นอนช่อง YouTube นะฮะเกี่ยวกับการทำรถไฟนี่แหละนะครับอาจจะเป็นรีวิวการเดินทางหรือถ่ายรถไฟเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอประกาศให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องผมขอประกาศว่าผมจะขอปิดช่องรถไฟถาวรนะครับก็คือช่องของผมนี่คือรถไฟไทยกับฮาร์ดบีเนี่ยจะขอปิดช่องถาวรนะครับปิดชั่วคราวเลยนะครับอันนี้ชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับไม่ใช่แบบไม่เป็นทางการนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะฝากว่าขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมขอบคุณมากๆสำหรับใครที่คิดถึงช่องผมนะครับคุณสามารถมาดูคลิปเก่าได้นะครับมีเยอะหลายคลิปนะครับเป็นพันกว่าคลิปนะฮะดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะฮะผมก็ขอปิดช่องรถไฟนะครับปิดถาวรและเราจะได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ